อยากรู้ไหมคะทำไมคุณถึงต้องเจอแต่เรื่องยากๆ because easy doesn't change you เพราะว่าเรื่องง่ายๆมันเปลี่ยนคุณให้เป็นคนใหม่ที่ดีขึ้นไม่ได้ไงล่ะคุณเก็ทไหมคะนั่นคือเหตุผลที่ทำไมคุณถึงจะต้องเจอเรื่องยากๆยิ่งยากคุณจะยิ่งเก่งขึ้นยิ่งยากคุณจะยิ่งแกร่งขึ้นแล้วคุณจำเป็นที่จะต้องทั้งเก่งทั้งแกร่งเพื่อรับมือกับบทต่อไปของชีวิตโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่เจอเรื่องยากอย่าถามว่า why me ทำไมมันต้องเกิดขึ้นกับฉันทำไมมันต้องเป็นฉันด้วยแต่จงหันมาขอบคุณขอบคุณทุกๆปัญหาทุกๆความยากที่เข้ามาในชีวิตที่มันกำลังจะช่วยเจรนายคุณให้กลายเป็นคนที่ทั้งแกร่งทั้งเก่งแล้วก็ดีขึ้นหยุดสงสัยแล้วหันมาขอบคุณแทนแบบนี้เนี่ยชีวิตคุณมันจะง่ายขึ้นมันจะเบาสบายขึ้นเพราะว่าคุณเนี่ยแล้วก็เราทุกคนในโลกนี้เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีเรื่องยากๆได้แน่นอนเพราะว่ามันจะเกิดขึ้นวนลูปแบบนี้ไปจนวาระสุดท้ายของชีวิตโอเคว่าเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราคือเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้รับมือขอบคุณแล้วก็เติบโตไปเรื่อยเรียนรู้รับมืออย่างผู้กล้าดีกว่าหันหลังถอยหนีอย่างคนคลั่ง